อันนี้เดี๋ยวก่อนนะฝนตกอ่ะแต่อีกาจากไปแล้วมีเควสขึ้นด้วยอะไรอ่ะพูดถึงกล้ามเนื้อขาแล้วป้ามีวิธีออกกำลังกายที่เพอร์เฟกต์สำหรับเธอการจับแมลงยังไงล่ะนั่งก่อนนั่งก่อนอ๋อแสดงว่าคนนึงอ่ะเป็นสายตกปลาคนนึงเป็นสายจับแมลงแง่เลยว้าวโอ้วิอะไรอ่ะตู้เสื้อผ้าหรอตู้เสื้อผ้ามีกี่เก๋มีทำความสะอาดโอ้น่ารักแล้วก็นั่งคุยกันไม่มีโต๊ะหรอ แล้วทีวีโอ้ฮ่ารดน้ำต้นไม้ประจำวันแต่ว่าผมคงไม่ได้วางต้นไม้เยอะเกินไปใช่ไหมใช้เวลารดน้ำพอสมควรกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็รดน้ำต้นไม้ครบทั้งหมดเรียบร้อยซึ่งหวังว่าจะมีเครื่องทุ่นแรงในเร็วๆนี้ให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมCoral Island กอบปะการังกับน้องไอกาอีกเช่นเคยนะครับมาในพาร์ทนี้เราก็จะมาทำตัวภารกิจที่เป็นการไปเจอกับเหล่าประชาชนในเกาะCoral Islandแห่งนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันต่อกันละกันนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอกี่คนว่ามาดูที่ตรงเควสมันจะมีเควสนะครับว่าให้เราไปเจอกับชาวเมืองเนี่ย30คนตอนนี้ผมเจอไปแล้ว17คนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ล่ะนั่นสิสตามิน่าเหลือๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอะไรนะทำการเคลียร์พื้นที่กันไปแบบเล็กน้อยๆจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปอะไรนะไปหาคนในเมืองกันต่อไปกันละกันนะครับรู้สึกว่าขยงขยะยาเยอะอะไรนี่เต็มไปหมดเลยโอ้อุ๊ยฮะหีบการค้นพบครั้งล่าสุดการค้นพบใหม่หีบเอาไปที่ร้านช่างตีเหล็กเพื่อปลดล็อกอาจจะมีไอเทมล้ำค่าข้างในก็ได้ What อะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเจอกับของแปลกๆที่อยู่ในฟาร์มของผมการเชลแวลนะครับมันคืออะไรอ่ะไปที่บอกอะไรนะไปที่ร้านช่างตีเหล็กหรอแล้วที่ไหนล่ะโอ้เจอแล้วร้านช่างตีเหล็กนะครับผมตอนนี้ปิดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเปิดตอน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็อยู่ที่ตรงด้านบนขวาที่ผมก็ยังไม่เคยไปเลยนี่นาอยังไม่เคยไปตรงโซนนั้นกันเลยนะครับอ่ะงั้นก็ออกเดินทางกันดีกว่าอ่ะก็เลยเดี๋ยวขอทำการเก็บของที่ไม่จำเป็นไปก่อนนะครับมีขยะมีไฟเบอร์มีปุ๋ยหมักใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรามีหีบกันแล้วนะครับมีเขาบอกไหมปฏิญาช่างตีเหล็กเพื่อทำการปลดล็อกให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยซิแล้วก็จากการที่ได้ไปหาข้อมูลในการได้เก็บเพิ่มเติมมานะครับเพิ่งรู้ว่ามันมีปุ่มแดดด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันมีปุ่มแดดอย่างนี้กันด้วยเนี่ยอันนี้คือเป็นการกดปุ่มสเปซบาร์นะครับเราสามารถทำการแดดกันได้แล้วก็ตอนแดดนี่ไม่เสียสตามิน่าด้วยนะสตามิน่าที่เรามีอยู่มันไม่เสียกันเลยนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวกดผิดปุ่มจะกดดูแผนที่โอ้คนเยอะมากว้าตรงนี้คนเต็มไปหมดกันเลยนะครับนี่ใครเอ่ยเอริก้านี่เธอน่ะใช่เพื่อนบ้านคนใหม่คนนั้นหรือเปล่ากำลังเดินชมตัวรอบเมืองอยู่เหรอเธอไปร้านแฮงเอาท์มายังแฟรงค์อยู่ที่นั่นตลอดเลยนะเธอได้เจอเขาไหมโอ้เป็นคำถามเหรอพี่บ่าวผมฟูฟูใครแวะ ใครคือแฟรงค์เหรอบาร์เทนเดอร์เหรอเคยเจอเหมือนไม่เคยเจอแต่ก็เหมือนจะไม่เคยที่บอกว่าเคยก็เพราะว่าฉันเคยเห็นเขาแต่ที่บอกว่าไม่เคยเพราะฉันไม่เคยคุยกับเขาก่อนทำไมต้องไล่ยาวขนาดนี้เนี่ยฮะอ่ะตอบว่าแฟนคือใครเหรออ๋อนั่นสามีฉันเองเอางี้ดีกว่าเธอจะไปเที่ยวบ้านเราบ้างนะแฟนจะเป็นคนทำอาหารเย็นให้เองเก๋เวอร์เนยใช่เธอเล่าเรื่องของเธอบ้างสิก็มีการเจอกับเนื้อเรื่องตรงนี้ไปนะครับนี่ใดอ่ะโบ๊ทอุ๊ยน้องหมาอีกตัวนึงเมื่อวานเราเจอน้องหมาที่ชื่อทาโกไปใช่ไหมแต่นี้เป็นหนึ่งตัวนะครับอุ๊ยน่ารักมากวันนี้โบ๊ทดูมีความสุขอ๋ออันนี้เราพูดเนาะอ๋ออันนี้เราพูดหรอกเหรออลิสนั่นใช่เธอหรือเปล่าว้าวแต่ตัวแบบนี้ฉันเกือบจำเธอไม่ได้เลยแสดงว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมเนี่ยอ๋อคือเธอใช่ไหมที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่ฟาร์มตรงนั้นเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้มันไม่ใช่แค่ในเมืองหรอกนะที่โรงแรมตอนนี้ก็ไม่คึกคืนเท่าแต่ก่อนหวังว่าการที่เธอมาอยู่ที่นี่อะไรจะดีขึ้นนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องกับสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมแล้วก็พูดคุยได้ลูน่ากำลังยุ่งและไม่สามารถคุยกันได้ตอนนี้ลูน่าและใครคือลูน่า Who is Luna นะครับผมงานนี้สวัสดีครับแลนดี้ฉันชื่อแลนดี้จะเป็นครูโรงเรียนประถมเธอบอกว่าเธอชื่ออะไรนะ
ใช่ไอกายินดีที่ได้รู้จักนะครับโอเคนี้เหรอเป็นคุณครูแค่นี้เหรออ๋อแล้วก็เป็นเหล่านักเรียนโอ้มีโอลิเวอร์เชื่อผมเหรออืมผมเชื่อว่าโอลิเวอร์ฮะทำไมเหรอฮะก็อยากรู้จักไงเออใช่ฮะวันปกติที่ที่เกาะก็เป็นแบบนี้แหละฮะคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้ไม่ปกติแล้วล่ะเพราะพี่อยู่ที่นี่อ๋อดีหรือไม่ดีเนี่ยคนต่อไปอาซี่อันนี้รู้สึกว่าเราเคยเจอใช่ไหมเมซิวะอยู่ที่โรงแรมและเขาก็เลี้ยงล็อบสเตอร์ด้วยฮะผมเห็นน้องๆอยู่บ่อยๆและสตีเฟนผมคิดว่านะใช่น้องชื่อสตีเฟนฮะสตีเฟนเหรอมีครั้งหนึ่งเขาให้ผมรูปน้องสตีเฟนด้วยสตีเฟนน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้อ่ะอีกคนหนึ่งผู้หญิงลาเวนติน่าสวัสดีคุณผู้หญิงไอ้กะโอ้โหมาเต็มยศเรียกชื่อเต็มยศเลยนะน้องยินดีรู้จักหนูชื่อวาเลนติน่าใช่ที่นี่สุดๆเลยคุณจะได้เล่นทั้งว่าวและปั้นตุ๊กตาหิมะในฤดูหนาวด้วยโอ้ยปั้นหิมะด้วยเหรอเนี่ยอันนี้โซอี้เหรอพี่คือชาวแรกคนใหม่ที่เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นนี่แต่ก่อนหนูไปเล่นที่นั่นกับเพื่อนๆฮะหนูกับเพื่อนยังแวะไปเล่นโคลนที่ไร่พี่ได้อยู่ไหมคะเล่นโคลนเหรอลูกมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนุกกว่านี้ไหม ให้ไปเล่นโคลนเฉยเลยนะครับบลีเหรอฉันเห็นรากสีดำทุกที่ที่ผ่านประภาคารเมื่อสีดำทำให้ฉันคิดถึงน้ำมันที่รั่วเลยรู้สึกว่าที่นี่มันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันรั่วแล้วก็ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมันหายไปใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับผมเอ๊ะอุ๊ยอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนเป็นขวดน้ำแล้ววิ่งถ่ายไปเลยอ่ะแล้วตรงนี้สุสานเหรอเอ๊ะอะไรอ่ะอันนี้ป้าดีดูไม่ได้ฮะคุยกับพี่เขาหน่อยลาฟาเอลโอ้สวัสดีครับเอ๊ะคนนี้ท่านที่ไหนปะเนี่ยฉันชื่อลาฟาเอลนะเป็นหนึ่งในช่างตีเหล็กของที่นี่ในเมืองสตาร์เลสทาวน์นี่แหละอ๋อเป็นช่างตีเหล็กนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าช่างตีเหล็กที่นี่แสดงว่าร้านไม่เปิดหรอไม่รู้เหมือนการตรวจสอบมันควรจะมีลักษณะเช่นนี้หรือไม่มันดูไม่สมบูรณ์เหรอก็จริงนะมันดูค่อนข้างจะสกปรกนะครับสำหรับบริเวณที่เหมือนกับเป็นสุสานตรงนี้อ่ะแล้วก็ขอด้วยนะบนหน่อยนี่ไงร้านแบ็กสมิธใช่ไหมนี่ไงเขียนเลยร้านแบ็กสมิธเปิดจะถึงศุกร์แล้วก็ในช่วงวันเสาร์จะปิดเร็วแต่ว่าปิดวันอาทิตย์อ่ะคำถามครับวันนี้วันอังคารเอ๊ะเปิดหรอเข้าไงอ่ะ อ๋อคราวนี้ทาดาอ๋ออยู่นี่นะนี่ไงเปิดร้านอยู่นะครับผมนี่พาโบรเหรอมีอะไรให้ช่วยล่ะอ๋อพาโบรเราคุยได้ไหมขอไปคุยหน่อยจะเคยกาใช่ไหมให้ตายเธอฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอจะมีลูกแบบนี้ก็เธอดันน่ารักทุกตรงเลยเนี่ยที่ได้สิโอ้โหปากหวานมากยังไงก็ยินดีที่รู้จักนะในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอสักทีฉันชื่อพราโบรนะฉันไม่รู้เรื่องการทำไร่ทำฟาร์มหรอกแต่เฮ้ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือมาที่ร้านฉันสิแล้วเดี๋ยวจะดูให้ว่าฉันทำอะไรกับพวกมันได้บ้างใบอุ้ยมีใบด้วย เป็นการทักทายที่แบบว่าโคตรไทยกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่านหน่อยดูซิก็คือเขาจะมีร้านค้าที่เราสามารถซื้อถ่านหินกับพวกแร่ต่างๆนานากันได้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอัปเกรดเครื่องมือนี่อยู่ตรงนี้นี่เองการอัปเกรดเครื่องมือนะครับอ๋อแต่ว่าการอัปเกรดเครื่องมือมันคือการที่เราต้องนำขั้นก่อนอัปเกรดนะครับไม่สามารถข้ามขั้นได้ใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีการบอกว่าขวานทองแดงเนี่ยต้องใช้ขวานขั้นแรกนะส่วนเงินเนี่ยต้องใช้ทองแดงขั้นก่อนด้วยก็คือต้องอัปเกรดไปตามสเต็ปนั่นเองนะครับก็มีการบอกด้วยว่าใช้เวลา1วันหรือ2วันด้วยนะเนี่ยบางชิ้นใช้เวลา1วันบางชิ้นใช้เวลา2บ้างแล้วก็มียานถึง4เลยก็สุดท้ายใช้แบบใช้4เลยนะเนี่ยออสเมียมโอ้มีแร่แปลกๆมากันแล้วนะครับเริ่มเป็นแร่แฟนตาซีกันแล้วนะตรงนี้แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่เราอุตส่าห์มานะครับประมวลผลเจาะหินแกหรือหินสมบัติเหรอแล้วทำไงเลือกจีโอดหรือหีบอ๋อจีโอดอ๋ออันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับหินที่เหมือนกับในสตาร์ดิวอลเล่กันเลยนะครับเราก็ทำการนำหีบเนี่ยมาใส่เอาไว้แล้วก็ใช้เงิน20เหรียญเอ้ามีอยู่30เหรียญพอดี ทำการเคาะไปเลยสาหร่ายเคเบิลสีเงินคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเด็กใหม่ไม่เข้าใจสาหร่ายเครปคุณภาพพิเศษที่สามารถสกัดมาทำเป็นเอสเชนไว้ใช้สำหรับอัปเกรดใครรู้ก็บอกทีนะครับใครรู้ก็บอกทีกันละกันนะครับโอ้ร้านใหญ่เหมือนกันนะออนในโซนครัวโซนแบบอันนี้แล้วนี่ว่าเป็นห้องรับแขกไปนะครับแล้วก็มีร้านเตี๋ยตรงนี้ใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจทีนี้ผมก็ต้องไป
นั่งตามหาคนกันต่อนะครับเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่จะต้องไปให้ได้แล้วก็ตัววิหารผมแบบอยากลองไปเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างซันนี่เหรออ้าวเจ้าของฟาร์มคนใหม่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเป็นคุณปู่ใจดีคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราเจออ๋อไม่กล้าบอกได้แล้วว่าเจอซันนี่แล้วแต่ว่าเราคุยได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะครับอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วคนนี้ล่ะซูกิฉันกังวลเรื่องวาเลนติน่าที่กำลังสัญจรไปมาบนเกาะอยู่แล้วตอนนี้ฉันต้องเพิ่มสถานที่ก่อสร้างใกล้โรงเรียนฉันบอกว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของพวกเขาจะรัดกุมอันนี้จะเป็นผู้ปกครองป่ะน่าเป็นผู้ปกครองของเด็กนั่นเองนะครับอุ้ยร้านทาโก้เหรอเอมม่าอ๋อมีทาโก้โอ้เพิ่มเอเนจี้145ว้าวอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเพิ่มเอเนจี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะคุยกับนางไม่ได้นะครับน่าเสียดายอ่ะเราก็เคลื่อนบอลกันต่ออุ้ยถังขยะเออกดได้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยเราลื้อถังขยะได้เหมือนเกมสตาร์ดิวเลยอุ้ยอย่างนี้เจอสถานที่ไหนเนี่ยลื้อให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าไอเทมเศษๆพวกเนี่ยเราต้องได้ใช้อีกแน่นอนในอนาคตกันแล้วนะแล้วก็มีเล็กกับไปโรงเรียนหรออ๋อทะเลสาบด้านขวาแล้วก็โรงเรียนข้างล่างข้างหน้ามีคนแปลกอยู่2คนนะครับไปหาเลยชู่เงียบไว้หึเอ้ยถ่ายวิดีโออยู่หรออ๋อคุณพี่แอนสวัสดีคนแปลกหน้าเอ๊ะเธอเพิ่งย้ายเข้ามาที่ฟาร์มเหรอนี่ต้อนรับสู่ชุมชนของเรานะฉันชื่อว่าแอนนะฮะเพื่อนบ้านคนใหม่คนนี้ขอแนะนำสั้นๆให้เธอจงอดทนตั้งแต่ปีที่แล้วผู้ผ่าผลไม้ไม่ค่อยโตเหมือนเมื่อก่อนอ๋อมันน่าจะแบบมีมลภาวะใช่ไหมแล้วคนนี้ล่ะเธอมาจะมาเป็นชาวไร่ที่นี่เหรอแล้วทำไมเธอถึงตัดสินใจมาที่นี่ล่ะแต่เอาเธอยังไงเธอก็อยู่ที่นี่แล้วฉันชื่อพรอลนะคุณผู้ชายพรอลใช่ไหมสารคดีเพื่อรักสัตว์ป่าใช่เลยฉันกับภรรยาทำรายการนั่นเองไม่อยากจะเชื่อว่าเธอรู้จักเจ๋งเป้งจะสุดๆไปเลยก็คือเป็นนักโบราณคดีสารคดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอุ้ยอะไรเนี่ยกระทำฮะฮะกดทีเพื่อเปิดปิด UI กดทีเพื่อปิด UI ได้แล้วก็กลับอ๋อนี่คือวิหารที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องทำอะไรไหมผมเชื่อว่าตรงนี้ได้ทำอะไรกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนั้นเหมือนกับเป็นกล้องที่เอาไว้สอดดูเฉยๆวิ่งอะไรอ่ะวิ่งควันอะไรอ่ะตรวจสอบไม่ออกคุณไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรก็แง่สิไม่ออกกันเลยทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเก็บตอนนี้ขอดูภารกิจกันก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ2คนเองเหรอว้าวเหลือ2คนใครว่าโอ้เกมนี้เวลาซูมเอาแล้วรู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยทั่วสักเท่าไหร่เลยนะครับคนแปลกหน้าแปลกหน้าเอ๊ะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เควสบอกว่าให้เราคุยกับคนแปลกหน้าอีก2คนแต่ว่าทำไมในแผนที่มีมากกว่าล่ะดูสิคนแปลกหน้า1 2 3 4นี่แค่ด้านบนนะตรงนี้ก็4คนตรงนี้มีอีก5 6 7 8อ๋อแสดงว่าตัวภารกิจอ่ะมันบอกว่าให้คุยแค่30คนแต่ความเป็นจริงแล้วในเมืองเนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบน่าจะถึง40คนเลยมั้ยเนี่ยเพราะว่าบางเห็นมั้ยเนี่ยในถ้ําเนี่ยเนี่ยในถ้ำอีก2อันที่ยังไม่เคยเจอกันด้วยนะครับเอาแล้วเดี๋ยวขอแวะคนขนาดนี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะลีอาเหรอเธอบอกว่าเธอเป็นชาวไร่งั้นใช่ไหมมิน่าล่ะถึงได้ตัวแบบนี้น่ารักเชียวจะชมหรือด่าเนี่ยจะชมหรือด่าครับเจ๊ชิมีที่มากมายให้ไปทั่วโลกคิดยังไงถึงมาอยู่ที่นี่เอ้าทำไมรู้สึกผมมีลางสังหรณ์ว่าเป็นคนที่ปากซึนๆหน่อยๆอ๋อจิตกรเหรอเนี่ยคุณพี่ดิปป้าเธอชื่อไอกะเหรอเราชื่อดิปป้านะโอ้เคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนเหรอแล้วตอนนี้เธอมาก็มาเป็นชาวไร่ฮึหักดิบเอาเรื่องเลยเนอะอ๋อมีเรื่องราวนะครับว่าเราอะไรนะเคยเป็นนักพนักงานบริษัทมาก่อน What การคราฟหรอการช่างเพื่อคลายเทพให้กดไอเพื่อเปิดหน้าเมนูในช่องเก็บของPress Q หรือ R เพื่อทำการไปที่หน้าเมนูใช่ไหม Q หรือก็ R หรือ R อ่ะฮะเลือกไอเทมที่วัสดุการผสมอ๋อเรารวมไปแบบฟาวเวอร์อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อแล้วก็กดคลิกซ้ายบริการครอบครองแล้วก็เมื่อคราวได้สกระเป๋าเป้เชิญเลยแล้วเป็นภารกิจเหรออ๋อเป็นภารกิจหาเพื่อนคาบช่อดอกไม้ว้าวน่ารักเฉย อยู่ก็น่ารักเฉยเลยนะครับนี่อ๋อปลดล็อกการคาบช่อดอกไม้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องมีดอกไม้นะครับอะไรก็ได้5ดอกหร
แล้วก็รวมกับไฟเบอร์1อันก็จะสามารถทำเป็นช่อดอกไม้เป็นภารกิจที่น่าจะให้ของขวัญกับอะไรนะกับเพื่อนบ้านใช่ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็แสดงว่ายังเหลือคนที่แบบตอนต้องไปคุยอีกเยอะเหมือนกันนะยังเหลือคนต้องไปคุยอีกเยอะแต่ว่าถ้าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกันละกันนะครับตอนนี้ไปไหนก่อนดีอ่ะผมอยากลองไปถ้ำดูอ่ะผมอยากรู้ว่ามันมีขุนแร่เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะงั้นก็แปะบนซ้ายโอ้แถวนี้มีไม้ตกอยู่เต๊ะไปหมดเลยนะครับเราตัดได้ใช่ไหมโอ้ตัดได้ด้วยอ๋อแถวนี้เราสามารถมาฟาร์มไม้เพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็มาถึงถ้ำกันแล้วแต่ว่าอาจจะฮึบคุณได้ยินเสียงดาบกระทบกันจากด้านในคุณสงสัยว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นบ้างไหมเอ้าเข้าไม่ได้หรอว้าแสดงว่าน่าจะยังไม่ถึงอีเวนต์น่าจะไม่ถึงอีเวนต์นะครับโอ้อะไรอ่ะเหมือนเป็นแมลงอะไรพวกนี้นะครับบ้านนี้ตรวจสอบมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับกระท่อมนี้อะไรแปลกล่ะไม่บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันเลยนะครับแสดงว่าน่าจะต้องรออีเวนต์กันก่อนกันเนอะว่าตอนแรกเห็นว่าแบบมีคนอยู่ในถ้ำ2คนไงแต่ว่าเข้าถ้ำไม่ได้อ่ะกลับบ้านก็ได้ว้าวอะไรเนี่ยเห็ดมอร์เรลโอ้มีการได้รับตัวเห็ดแล้วก็ของพืชป่าต่างๆต่างๆนานากันด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถขุดได้ใช่ไหมตรงนี้นี่เราสามารถถอนตัวต้นไม้ที่แบบว่าขึ้นตามพื้นเนี่ยได้รับแบบพวกเมล็ดพันธุ์ป่าบ้างได้รับของต่างๆนานากันบ้างนะครับผมแสดงว่าผมต้องคอยแบบขุดไปบ่อยๆใช่ไหมอุ๊ยอะไรอ่ะกระทำฮะอ๋อฟาร์มตรงนี้เหรออ๋อคำถามคือเรามีกล้องนี้ในบ้านตัวเองไหมถ้ามีในบ้านตัวเองเนี่ยน่าถ่ายเก็บเอาไว้เหมือนกันนะจะได้แบบว่าเห็นอะไรนะการพัฒนาของบ้านของเรานะครับโอ้เก็บเกี่ยวโอ้วาซาบิ what ตรงนี้มีวาซาบิด้วยเหรอเนี่ยแต่นี้ต้องขุดเอาอันนี้ได้รับเป็นตัวปุ๋ยหมักมานะครับงงเลยว่าเมื่อกี้นี้ได้เป็นปุ๋ยมาอย่างนี้แสดงว่าผมต้องไปวิ่งหาดอกไม้ไหมเนี่ยต้องแบบไปวิ่งหาดอกไม้เพื่อจะมาทำเป็นช่อดอกไม้กันเองนะครับตอนนี้ก็ถึงฟาร์มของเรากันแล้วแต่ทำไมรู้สึกว่าฟาร์มของเราเนี่ยมันใหญ่กว่าบ้านใครหลายๆคนเลยนะมันใหญ่กว่าแบบมากๆกันเลยทีเดียวนะครับสตามิน่าเหลือใช่ไหมได้งั้นก็เคลียร์ของกันหน่อยต้นไม้ล้มมาเริ่มเคลียร์ให้มันดูโล่งๆขึ้นมานะครับจะได้ดูแบบว่าเป็นฟาร์มที่สวยงามกันหน่อยแต่ว่าเวลาไหลเร็วไปไหม ตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นกันแล้วนะครับวันนี้ผมต้องหาของมาขายบ้างแล้วนะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยไม่ได้เอาของอะไรมาขายกันเลยนะครับคือตอนเนี้ยผมมีดอกไม้อยู่ดอกนึงที่ต้องเตรียมตัวคราฟของใช่ไหมมันต้องไปหาดอกไม้มาเพิ่มอ่ะระหว่างนี้พวกเห็ดอะไรเนี่ยผมมองว่าเราลองหยิบมาขายดูกันก่อนก็ไม่น่าเสียหายนะครับอันนี้น่าจะใช้ในการอัปเกรดได้เดี๋ยวไม่ขายกันละกันนะแล้วก็ทำการหยิบตัวเห็ดมาแบบนี้แล้วไงต่อการขายสินค้าแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมวายเทพไว้ได้หีจัดส่งเพื่อขายแล้วก็จะถูกส่งข้ามคืนเมื่อคุณนอนหลับอย่างนี้นี่เองผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะส่งแค่ในช่วงเวลาเย็นผมปรากฏว่ามันจะส่งแบบเป็นตอนที่เช้าวันใหม่เหมือนกับตรงสตาร์เดียวนั่นเองนะครับน่าสนใจมากตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนอย่างเต็มรูปแบบใช่ไหมแล้วเราต้องไปเก็บไม้เก็บหินมันตอนนี้มันมีงานหลายๆอย่างนะครับคือแบบว่าจะมีตัวงานที่ให้เก็บไม้50เก็บหิน20ใช่ไหมงั้นทำอันนี้ก่อนแล้วกัน49 50โอเคผ่านงานไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อมาก็คือแวะไปร้านช่างไม้บอกแล้วว่าให้เราเก็บมา50กับหิน20เนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการซ่อมบ้านหรือป่ะน่าจะแบบว่าใช้ในการซ่อมบ้านอัปเกรดบ้านกันนั่นเองนะครับอย่างนี้นี่เองแต่ว่าร้านปิดแล้ว ร้านช่างไม้ถ้าจะผิดจะอยู่ที่ตรงไหนว่าตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้ร้านปิดแล้วปิดตอน 5:00 น.นะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานำหินกลับมาเนี่ยไปให้เขาดูกันละกันว่าจะสามารถทำการซ่อมบ้านได้หรือเปล่าสัปดาห์เหลือก็ใช้ใจให้หมดไปเลยโอ้ what geode นี่คือ geode ที่เราสามารถเอาไปตีได้ใช่มั้ยงั้นผมมองว่าเราเก็บมาเยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปที่ร้านทีเดียวน่าจะโอเคกว่านะครับก็เก็บเอาไว้ในคลังไปก่อนกันละกันนะลูกตอนนี้เวลา 2:00 นะครับเรียกได้ว่ายังเคลียร์ไม่ถึงไหนเลย ต้องใช้เวลาในการเคลียร์กันพอสมควรกันเลยนะครับก็อย่างว่าแหละเนาะเก็บทำฟาร์มคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยมีการแจ้งเตือนว่าผมเริ่มจะเหนื่อยกันแล้วนะครับตอนนี้สตามิน่าเหลือ
12แล้วก็เกมนี้มันพิเศษมากเลยนะเพราะว่าพอสัปดาห์เราใกล้หมดเนี่ยมันจะเริ่มหน้ามืด เห็นไหมบรรยากาศโดยรอบมันจะแบบสีเริ่มซีดตัวละครเริ่มเอื่อยเฉยคล้ายจะเป็นลมดมของไทยได้ไหมอุ๊ยโอ้โหเหนื่อยล้ามากพลังศูนย์เลยอ๋อแล้วพอพลังสูญแล้วเราใช้แดนไม่ได้ด้วยครับผมไม่สามารถกดแดนได้แล้วว้าวเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับเกมนี้จะว่าไปเกมนี้ผมอะไรนะมันมีลิมิตเวลาต่อวันในตอนไหนวะเดี๋ยวต้องมีการเทสกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเข้านอนก่อนเข้าสู่เช้าวันต่อไปนะครับผมวันนี้อ๋อของป่าเหรอนี่ได้เงินมา132มีเงินทุนมากันแล้วนะครับแสดงว่าผมควรจะต้องอะไรนะรีบใช้สตามิน่าแล้วไปหาของป่ามาขายจะดีกว่าเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าดูสิเห็นไหมแค่เห็นมอรัลอ่ะ40เลยนะ40สำหรับช่วงแรกผมมองว่ามันดูเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเราสามารถนำไปซื้อเมล็ดอะไรพวกเนี้ยมาปลูกกันได้ด้วยโอเคน่าสนใจอ่ะเปิดช้ามารดน้ำต้นไม้ก่อนอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฝนตกอ่ะแต่อีกาจากไปแล้วมีเควสขึ้นด้วยอะไรอ่ะขาผุดไล่กาเฉพาะหน้าหลักการเดียวกันเลยนี่หว่า หลักการเดียวกันเลยนี่หว่าโดนฉกไป1ต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทำไงอ่ะมาที่การคราฟเหรอไหนหุ่นไล่กาไหนล่ะพี่หุ่นไล่กาฮัลโหลเอ๊ะหุ่นไล่กาอยู่ไหนอันนี้มันพื้นที่เป็นรั้วป้ายทางเดินเอ้าแล้วมีเควสขึ้นนะครับแต่ทำยังไงอ่ะอีกากำลังขโมยพืชผลของคุณเพื่อหยุดพวกมันสร้างหุ่นไล่กาและวางใกล้ๆกับพืชผลไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงหรอเมื่อคุณเชี่ยวชาญกิจกรรมต่างๆคุณจะค้นพบวิธีต่างๆเพื่อทำให้งานง่ายขึ้นหรือได้รับเหรียญมากขึ้นด้วยสูตรการคราฟหรอแสดงว่าเราต้องอัพเลเวลใช่ไหมความเชี่ยวชาญป่ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าความเชี่ยวชาญตรงนี้เนี่ยเวลาอัพเกรดไปแล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆปลดล็อกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรเลย แกเลยไม่บอกอะไรกันเลยนี่ว่าเก็บของป่านี่ผมเลเวลสูงเหมือนกันนะแต่ทำไรนี่มีแค่นี้เท่านั้นเองนะครับอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องรีบมีหุ่นไล่กาเร็วๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยต้องรีบมีเร็วๆกันหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวขุดพื้นก็เผลอขุดพื้นด้านนอกด้วยเนี่ย เวรกรรมอ๋อมีจดหมายด้วยสวัสดีไอ้กาหาอะไรทำแก้เบื่ออยู่หรอหรือว่าอยากได้เงินเพิ่มระหว่างรอเพื่อผลเติบโตแวะมาที่กระท่อมชายหาดนะถ้าพอจะมีเวลาเรามีของขวัญต้อนรับจะให้เธอซันนี่และเอเลนอร์หรองอแวะไปที่กระท่อมชายหาดนะครับตรงไหนอ่ะกระท่อมชายหาดอันนี้ป่ะอ๋อนี่เป็นร้านที่อยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับเอ้ารออะไรล่ะไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว เปิดเช้ามาสตามินายังไม่อยากใช้เยอะเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่ามีเราอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยงั้นก็แวะไปดูหน่อยสิโอ้อะไรเนี่ยเก็บเกี่ยวหอยแครงว้าวโอ้ยแสดงว่าเราสามารถเก็บขยะจากที่นี่ได้ใช่ไหมเก็บขยะจากที่นี่ได้นี่ไงมีเศษขยะอะไรต่างๆอยู่ที่ชายหาดนั่นเองนะครับแล้วก็อ๋อเราเดินได้ลึกเหมือนกันแล้วเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ดูไม่น่าพิสมัยเลย มันช่างดูไม่น่าพิสมัยกันเลยนะครับผมว่าขยะที่เราเก็บมากันเนี่ยมันต้องมีได้ใช้อย่างแน่นอนเลยขอพูดคุยหน่อยเอเลนอร์นี่ไงฉันเพิ่งบอกท่านนายกบนสัตว์มนตรีไปว่าไม่น่ามีใครอยากจะมาที่เกาะ นี้จนกว่าเราจะกำจัดน้ำมันออกจากชายหาดได้หมดแต่เธอก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าฉันคิดผิดยินต้อนรับสู่ชุมชนของเรานะนี่อันนี้คือคนส่งจดหมายมาหาเรานะครับใช่เธอพูดถูกก่อนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปว่าทำไมฟังแล้วรู้สึกว่าปวดหูกันซะเหลือเกินนะครับที่นี่ใช่ไหมร้านเปิดตอน9โมงนะครับไม่มีปัญหาระหว่างนี้เราก็เก็บขยะระหว่างทางได้ มีเปลือกหอยอุ้ยเต็มเลยอันนี้เก็บได้ไหมเปลือกหอยขุดไม่ได้อีเตอร์อ๋อใช่อีเตอร์ใช้อีเตอร์ในการกระท็อกขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นหินมากันด้วยนะครับได้ก้นหอยของจูโน่โหแปลว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีกันอยู่เนี่ยน่าจะต้องหยิบมาใช้ในทุกโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าขยะเนี่ยต้องใช้เคียวในการเก็บขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาช่องเก็บของเต็มยื้อ หวังว่าจะไม่มีของอะไรให้กับเรานะครับสวัสดีครับ
แซมเอาแซมวันนี้ไม่เปิดร้านเหรออ๋อวันนี้แซมมาที่นี่กันด้วยนะครับอ่านดูสิอะไรนะซันนี่เราทำแบบนั้นกับชาวแรกคนใหม่ไม่ได้นะเจ้าเด็กน่าสงสารนั่นจะตื่นตันนะถ้าเราให้2คนนี้ทีเดียวเอ้ยให้2อันนี้ทีเดียวหรอโอเคงั้นเราก็เริ่มโดยการตกปลาแล้วกันใครไม่ชอบตกปลาบ้างล่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่แย่ในการยินดีต้อนรับในสูตรเจ้าหน้าใหม่ไอกาใช่ไหมจิมไอกาอยู่ที่นี่ฮะจิมใครจิมยินดีรู้จักนะหืมขอนู่นเลยนี่หว่าอยู่ในครัวอยู่ในส่วนลึกกันเลยฮัลโหลยินดีที่ยินดีในที่สุดก็ได้พบเธอนะไอกามานั่งก่อนสิเรากำลังคุยเรื่องของขวัญต้อนรับเธออยู่เลยฮะเป็นคัสซีนะครับผมตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธออยากจะยืนนะต้องรักษากล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงใช่ไหมล่ะฮิฮิเราต้องยืนตลอดเวลาด้วยเหรอพูดถึงกล้ามเนื้อขาแล้วป้ามีวิธีออกกำลังกายที่เพอร์เฟกต์สำหรับเธอการจับแมลงยังไงล่ะนั่งก่อนนั่งก่อนอ๋อแสดงว่าคนนึงอ่ะเป็นสายตกปลาคนนึงเป็นสายจับแมลงแง่เลยงั้นจนถึงตอนนี้ชีวิตในฟาร์มเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะโอ้โหไม่มีอะไรฉันรับมือไม่ได้บางครั้งมันก็เหนื่อยนิดหน่อยฉันก็พูดอย่างมั่นใจไม่ได้ข้อ3ใช้เวลาคิดเต็มที่เลยไอกาเช่นเดียวกับแมลงมนุษย์อย่างพวกเราก็ต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆช่วยตัดสินที่เราถกเถียงกันให้ทีไอกาอะไรเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดระหว่างการตกปลากับการจับแมลงที่สนุกและน่าตื่นเต้นนะฮิฮิภรรยาของฉันแม่แมลงเต่าทอผู้ชอบการแข่งขันเอ๋ยเฮ้อตกปลามันผ่อนคลายมากกว่าอีกการจับแมลงมันฟังแล้วดูน่าตื่นเต้นฉันเกลียดที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณลุงกับคุณป้าแต่ฉันชอบการปลูกกระเบื้องมากกว่าคำถามเราชอบข้างแค่ตกปลาหรือจับแมลงเอาตรงนะเราตกปลามาหลายเกมแล้วใช่ไหมผมขอเราเลือกจับแมลงดูไหมขอบคุณท่านเทพธิดาในสุดก็ดูเหมือนว่าฉันก็คนที่ชอบแมลงเป็นเพื่อนแล้วฉันก็เจอคนที่ชอบแมลงเป็นเพื่อนแล้วนะครับอันนี้อย่างไรก็เธอเอานี่ขอความต้อนรับให้เธอนะข้าเป็นตกปลากับตะข่ายจับแมลงอ๋อเราสามารถเป็นตกปลากับจับแมลงได้แล้วเอ๊ะแต่ตัวเราเต็มไม่ใช่หรออุ๊ยแต่ตัวเราเต็มไม่ใช่หรอเธอขายสินค้าเธอขายสิ่งที่จับมาหรือจะบริจาคไปให้พิพิธภัณฑ์ก็ได้นะเหมือนว่าพวกเขาต้องการอยู่น่ะโชคดีนะโอเคเป็นอีเวนท์ที่จะเปิดให้เราได้รับของเกี่ยวกับการจับแมลงแล้วก็การตกปลาช่วยเก็บของเต็มอ๋อทุกสมยานจดหมายโอ้รอดตัว ผมกำลังคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าของมันเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้อย่างนี้นี่เองสวัสดีกันแซมมาที่นี่เดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้นี้ใครอีกคนนึงนะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วหายไปแล้ว หายไปเลยด้านบนอ๋อไม่อยู่เนาะแต่แค่ว่ามันเจอในอีเวนท์เฉยๆโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยร้านค้าอ๋อเหยื่อตกปลาเอาแล้วมีเหยื่อด้วยเหรอโอ้ถ้าต้องมีเหยื่อแสดงว่าต้องมีการลงทุนพอสมควรนะครับมีปลาย่างน้ำมะพร้าวทั้งลูกโอ้ยเห็นแล้วอยากกิน เห็นแล้วอยากกินจุงเบยอันนี้ก็ไว้ก่อนกันละกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนดีไปที่ร้านช่างไม้ไงเราต้องเอาไม้กับหินไปทำการซ่อมบ้านสวัสดีครับโอ้เควสอัปเดตซ่อมแซมบ้านของคุณตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านช่างไม้กันแล้วนะครับแล้วไงต่อมาที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมทุกอย่างโอเคไหมไม่เป็นไรรั่วซึมนะฮะแล้วไงต่อร้านค้าอ๋อต้องกดร้านค้าต่อโทษทีกดผิดที่นะครับ ร้านค้าโอ้ยมีปฏิทินด้วยตู้ปลาอะควาเรียมอ๋อก็แบบว่าเอาเงินมาแลกเป็นของพวกนี้กันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ร้านต่อไปช่างไม้มีเล้าด้วยอันนี้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีกที่เลี้ยงในเล้าได้4ตัวแล้วก็มีคอกม้าบ่อน้ำโรงสียุ้งฉางบ่อเลี้ยงปลาโรงแรมฮะโรงแรมแมลง what แล้วก็กระท่อมกระท่อมเนี่ยผมเดาว่าน่าจะใช้ในการวางของต่างๆที่ใช้ในการใช้ในแบบวางในบ้านเยอะๆนะครับอันนั้นน่าจะเหมาะกว่ายุ้งฉางก็ใช้ในการเก็บพวกข้าวอาหารพวกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมน่าสนใจแล้วก็อัปเกรดบ้าน
นี่บ้านสไตล์หนึ่งเหรอเอ๊ะกด R ได้ด้วยเอ๊ะกด QR อ๋อเราเลือกทรงบ้านได้หรออ๋อแล้วก็ใช้ของเท่าเดิมด้วยว้าวอ่ะชอบทรงไหนเนี่ยอันนี้แบบเป็นเบสิกบ้านๆมีแบบว่ามีเหมือนจัดสวนหินหลังบ้านอันที่3แบบเป็นบ้านในแบบยุคชนบทสมัยก่อนแบบยุคกลางๆใช่ไหมอันที่4เนี่ยอันนี้ดูไฮเทคนะดูแบบเป็นบ้านแบบไฮเทคขึ้นมามีเตาผิงขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็5แบบว่าบ้านฟางกันเลยทีเดียวบ้านแบบชนบทมาก เราต้องแบบสายอะไรดีอ่ะผมชอบแนวธีมญี่ปุ่นนะเอออันเนี้ยมันดูแบบเป็นธีมญี่ปุ่นเพราะว่ามีสวนหินแล้วก็ประตูแบบว่าแบบเป็นกำแพงแบบนี้นั่นเองนะครับงั้นก็ขอลายนี้ไปกันละกันนะทำการยืนยันสุดยอดขอบคุณนะฉันจะทำทันทีเลยฮะอุ๊ยเริ่มเดี๋ยวก่อนนะเริ่มทำทันทีตรงนี้เลยหรอโจโก้ดูว่าต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยล่ะเพราะไอ้กาบมีวัสดุก่อสร้างมาด้วยล่ะงั้นเราไปที่ฟาร์มและซ่อมกระท่อมขอไอ้กากันเถอะอ๋อเดี๋ยวมาแล้วนี่มีคาซีกันด้วยนะครับผมโอ้โหเจ๋งสุดๆไปเลยก็เอาละมาเริ่มกันเลยก็คือทำตอนนี้ณตอนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยคือคลิกก็เสร็จเลยว้าวนี่มันบริการแบบสูงมากดินด้ากับโจโกกำลังซ่อมแซมบ้านของเธออยู่รีโนเวทบ้านแล้วเป็นไงบ้างกว้างใหญ่สะดวกสบายขึ้นแล้วใช่ไหมเอาละตอนนี้มาช่วยฉันย้ายของเธอเข้าบ้านกันดีกว่าเด็กน้อยว้าวโอ้วิอะไรอะตู้เสื้อผ้าหรอตัวเสื้อผ้ามีเก๋มีทำความสะอาดโอ้น่ารักแล้วก็นั่งคุยกันไม่มีโต๊ะเหรอ แล้วทีวีโอ้อ๋อนี่คือทีวีที่แบบเราสามารถใช้ในการดูพยากรณ์อากาศได้ใช่ไหมเออเกมนี้ไม่มีให้แต่เริ่มเนอะเกมนี้ให้เราซ่อมบ้านก่อนตามเรื่องโอ้โหของโบราณชิ้นนี้หนักเอาเรื่องเลยนะเนี่ยของโบราณ ก็อย่างว่าเลยนะสมัยนี้มีทีวีใหญ่กันแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างไอ้กาดูใหม่เอี่ยมเลยล่ะขอบคุณมากต่อไปนี้ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมแล้วด้วยอ๋อที่ว่าเราเช่าโรงแรมได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็รับประกันครอบคลุมกี่ปีเอ่ยโอ้โหอันนี้ก็จริงจังเกินอ่ะข้อแรกไปนะครับดูใหม่เอี่ยมเลยล่ะขอบคุณมากๆนะฮ่าจริงเหรอแต่ฉันขอบอกเลยว่าเราทำได้ดีกว่านี้อีกนะดูนี่สิไม่มีไม้ขึ้นลาอีกต่อไปแล้วนะเพราะเราเอาไม้ใหม่มาลงให้ทั้งหมดเลยแถมเรายังปูฐานบ้านใหม่ให้กับเธอด้วยนะซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้มันแข็งแรงพอที่จะรองรับเฟอร์นิเจอร์ที่มากขึ้นแล้วได้แล้วเธอสามารถตกแต่งบ้านเพื่อให้มันดูสะดวกสบายขึ้นนั่นไงพูดถึงเรื่องตกแต่งบ้านเรามีร้านขายเฟอร์นิเจอร์ในเมืองอยู่นะก็ตั้งแต่ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาสักเท่าไหร่แล้วก็เลยไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์เก็บไว้ให้เลือกเยอะอีกแล้วเพราะไม่มีใครมาซื้อเลยรู้หรือเปล่าเมื่อวานก็มาลองดูนะเธออาจจะเจอของที่ชอบก็ได้ถ้าเธอต้องการแล้วก่อนนะเราไปที่นั่นเดี๋ยวเอาล่ะพอแล้วเธอจะทำให้เด็กกลัวนะอันนี้ก็คือขายนะครับขายของเราเต็มที่ บอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านตัวหน่อยร้านเฟอร์นิเจอร์ไม่มีสินค้าออกเลย โอ้ขอโทษนะขอโทษพอดีฉันว่าจะตื่นเต้นไปหน่อยนะเรารักร้านนั้นนี่ฉันยังให้ญาติฉันบางคนมาช่วยด้วยเลยสำหรับพวกเราแล้วมันก็เป็นธุรกิจครอบครัวเธอว่าเมื่อไหร่ก็มาเยี่ยมที่ร้านได้เสมอเลยนะไอการ้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยหาไม่ยากหรอกฮะขอบคุณมากเอาละนั่นคือทั้งหมดสำหรับที่รักหรืออะไรหรือเปล่าฮะเอ้ามีลืมด้วยโอ้ใช่ทีวีก็เมื่อกี้เพิ่งแบกไม่ใช่เหรอ เราเอาทีวีฟรีมาให้เธอด้วยนะให้ฟรีไม่คิดเงินมันทั้งเก่าและใหญ่เทิดท้าแต่มันก็จะทำงานได้ดีไม่ปัญหานะยังดูช่องรายการทีวีดีๆได้เยอะด้วยนะเช่นพยากรณ์อากาศเอาติดสิ มีไม่ยอมติดด้วยอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยแต่บางครั้งเธอก็ต้องออกแรงทุบที่มู60องศาแรงๆแบบนี้นะช่องรายการทีวีมีประโยชน์หลายช่องเลยนะเช่นรายการพยากรณ์อากาศในช่องพยากรณ์อากาศเธอจะได้ไม่ต้องรดน้ำในวันที่ฝนตกแล้วก็ไปตกปลาหรือทำอะไรอย่างอื่นแทนฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเธออยากจะทำอะไรแต่ก็อย่างน้อยก็พอรู้แล้วเนอะ
มีรายการวาไรตี้โชว์ด้วยนะฉันชอบมากอีกบางรายการก็บอกเคล็ดลับที่ประโยชน์ให้ด้วยนะถ้าเธอตั้งใจดูดีๆฉันเดาว่าทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้แหละงั้นไว้เจอกันใหม่นะแล้วเจอกันอย่าลืมเรื่องไลฟ์เฟรเจอร์ล่ะก็ยังอุตส่าห์ย้ำนะครับว่าเอ้ยอย่าลืมนะคือไปอุดหนุนร้านฉันหน่อยโอเคเอาพากลับบ้านเลยเหรอบ้านของคุณใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูทีวีได้อ๋อวิถีชาวไร่อะไรบ้างเนี่ยเส้นทางสู่ชาวไร่โดยเจฟสมิธฮะฉันชื่อเจฟสมิธนะเรารู้เรื่องทำฟาร์มมาอยู่บ้างอ๋อฮะฉันเติบโตมาที่ฟาร์มบอกให้ว่าฉันปลูกผักข้าวโพดครั้งแรกในปี 19LX โอ้โหอะไรเนี่ยรดน้ำต้นไม้แค่นั้นแหละฝนตกมีประโยชน์เลยพยากรณ์อากาศนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ WBC แหล่งข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศหลักของคุณการพยากรณ์อากาศครอบคลุมบนเกาะคอรัลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบพรุ่งนี้คงฝนตกแน่เลยเอ้าไม่ต้องรดน้ำ2วันเลยเหรอว้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยต้องเก็บเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่าฮะสายแฟชั่นก็มาแล้วประเด็นคือสกอร์ได้เยอะมากฮัลโหลผมสกอร์เลื่อนลงได้เยอะมากเลยครับผมอุ้ยอย่างนี้เก็บแฟชั่นกันสนานแน่นอนอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บของกันก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้อุตส่าห์ไปรับของมาแต่ว่าไม่มีที่ไม่มีที่เฉยเลยนะครับของไม่ได้จดมาใช่ไหมโอเคได้รับคันเบ็ดมานะครับดูว่าสินค้าคงคลังของคุณจะเต็มก่อนหน้านี้รับไปเลยเบสต์ปลาแล้วก็รับไปเลยตะไคร่ดักแมลงได้มา2อย่างกันแล้วนะครับ11นาฬิกาเหรอให้เก็บเพื่อผลครั้งแรกมีเงินอยู่142แล้วก็วันนี้วันพุธวันพุธร้านเปิดไหมวันพุธเดี๋ยวก่อนนะมันที่ไหนละลืมร้านนี้ร้านนี้ร้านปิดวันนี้อ๋อไม่น่าเห็นแซวอยู่ที่ตรงหาดชายหาดทรายเมื่อตะกี้นี้นะครับผมก็คือร้านนี้ร้านปิดใช่ไหมแสดงว่าวันนี้ผมไปซื้อเมล็ดไม่ได้งั้นเดี๋ยวไปทะเลรอบนึงก็แล้วกันอ่ะไปทะเลรอบนึงไปหาของมาขายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะได้เงินทุนเพื่อจะซื้อเมล็ดอีกเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้อ้าวสวัสดีครับใครครับเนี่ยร้านเหรอโอ้เป็นแบบผู้ชายรูปผู้ดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีเราไม่ได้คิดเลยเราว่าจะเห็นคุณมาก่อนนะผู้ย้ายมาใหม่เหรอใช่ครับผู้ย้ายมาใหม่ค่ะแล้วเจอกันนะแค่นี้ เป็นการทักทายที่ก็สันดีเหมือนกันนะครับผมเรามาที่ทะเลแล้วแล้วตกปลาตกไงนะตกปลาลองตกปลาไหมทำไงอ่ะโอ้หนึ่งสองสามวิวแล้วรอให้ปลางับเหยื่อเอ๊ะและใช่ไงอ่ะผมไม่รู้วิธีใช้งานรอปลางับเหยื่ออ่ะฮะรอปลาเฮ้ยมาแล้วนี่ไงยังไงกดคลิกซ้ายค้างเหรอคลิกซ้ายค้างเพื่อเหวี่ยงปลาเข้าตัดสายเบ็ดยังไงอ่ะอ๋อก็คือถ้าปลาเขย่าอย่านี่เหรอเล่นไงอ่ะเล่นยังไงครับฮัลโหลอ้าวไม่สอนวิธีเล่นอีกตัวเกมไม่สอนวิธีเลยครับผมแล้วมันตกปลายังไงตกปลาไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวขออ่านใหม่รอบนึงปลามันงับเหยื่อเองไปเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้ยังไงวะปลาดิ้นแล้วเราก็เดี๋ยวไปหาวิธีทีนึงแล้วกันเดี๋ยวไปหาวิธีอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับผมอะไรกันล่ะเนี่ยมันไม่สอนวิธีตกเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเยอะกับปลาเมื่อกี้ไม่ได้ด้วยนะแบบพอคลิกซ้ายแล้วมันแบบมันไม่สามารถทำการดึงอะไรดึงเกล็ดอะไรขึ้นมากันได้เลยนะครับสงสัยเจอปลาตัวใหญ่เหลือต้องไปตกปลาแม่น้ำก่อนไหมมาเราไม่ยอมเมื่อกี้นี่ตกปลาทะเลอาจจะไม่เวิร์กไหนลองมาตกปลาตรงเลี้ยงแม่น้ำหน่อยสิก็คือตรงนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะรอจนกว่าปลาจะกินเหยื่อแล้วมันจะเข้าตัวฉากที่เป็นแอคชั่นเยอะกับปลานั่นเองนะครับรอไปนี่ไงมาแล้วทำไงอ่ะทำยังไงอ่ะดึงปลาไม่จะขึ้นเลยกดคลิกซ้ายค้างเพื่อเหวี่ยงปลาเข้าตัดสายเบ็ดยังไงอ่ะปลาดิ้นคลิกซ้ายแต่ปลาเล่นยังไง how to ตกปลาเกมนี้โอ้เนี่ยเวลามันดิ้นเกมมันจะขึ้นเร็วมากครับขึ้นมาลูกยื้อคืออยากให้สายเบ็ดขาดครับต้องยื้อไปจนกว่าสายเบ็ดห้ามขาด
อ๋อต้องผ่อนๆอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมโอเคเริ่มเป็นลิงเริ่มเรียนรู้ลิงเริ่มเรียนรู้นะครับก็คือตอนที่มันนิ่งๆอ่ะเราให้เรากดคลิกซ้ายให้ได้ค้างได้มากที่สุดแต่ว่าตอนมันดิ้นอ่ะพยายามกดปล่อยอย่ากดยาเพราะว่าไม่งั้นสายเบ็ดจะขาดก่อนได้โอเคคลิกซ้ายมาโอเคโอ้34.5 ซมนะครับปลาไหลน้ำจืดปลาตัวแรกในเกมนี้ผมได้ปลาไหลเลยเหรอ เปิดบันทึกเน่ปลาตัวแรกนะครับไปเห็นเลยว่าไม่เคยตกปลาตัวอื่นมาก่อนแล้วนะโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้เกมนี้มีหลายระดับเลยเหรอมีแบบปกติดาวทองแดงเงินทองแล้วก็แพทินัมใช่ไหมว้าวมี data บอกเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็นี่เป็นพิเศษอะไรวะมีพิเศษมีผู้เล่นมีพืชผลด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะก็เรียนรู้วิธีการตกปลากันแล้วนะครับกว่าจะรู้ปล่อยปลาดิ้นหายไปตั้งหลายตัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้6โมงละสเตมิน่าก็เหลือด้วยงั้นเดี๋ยวมาเคลียร์พื้นที่กันต่อโอ้ของเต็มอย่างนั้นหรอรู้สึกว่าต้องมีการเคลียร์ไอเทมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วด้วยพลังงานก็เหลือแค่80งั้นเดี๋ยวเรานำของมาขายกันก่อนเลยดีกว่าไหนดูซิก็คือมีปลาไหลมาใช่ไหมผมมองว่าผมขายไปเลยน่าจะโอเคกว่ากันละมั้งอันนี้ขยะแปรรูปเหรอก้นหอยของตัวจูโน่ของจูโน่ใช่ไหมผมว่าเอามาขายได้ดีกว่าดอกไม้นี่เดี๋ยวเก็บเอาไว้หอยแครงก็หยิบมาขายเลยกันละกันนะครับไหนดูซิขายได้ใช่ไหมน่าจะขายได้นะแต่ว่าไม่บอกราคาหรออ๋อผมว่าราคาน่าจะบอกแล้วจากที่เราเคยขายไปแล้วรอบหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าหีบเราจะเริ่มเต็มแล้วใช่ไหมงั้นก็ขออนุญาตคราฟหีบใบใหม่อาจจะฮึบไม้ไม่พออย่างนั้นเหรอได้อะไรต้นใหญ่อ่ะต้นนี้เลยต้นไหนต้นใหญ่เราใช้อะไรนะเราทำการสับมันได้เลยครับผมทำการทิมเบอร์ล้มไปเลยนั่นแหละขอมาหน่อยจ้าได้มาเด็ดเมเปิลมาด้วยอ๋อต้นสีส้มมันคือต้นเมเปิลใช่ไหมจะจำเอาไว้กันละกันนะครับผมแบบว่าเผื่อแบบต้องมีการกรีดยางอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ทำการเก็บของไปจากนั้นก็เปิดการคราฟหีบขึ้นมาโอเคจากนั้นก็วางไว้ใกล้ๆกันเลยอ่ะแล้วก็กล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ผมจะเก็บพวกเครื่องไม้เครื่องมือดีไหมเดี๋ยวต้องเริ่มมีการแบ่งแล้วครับว่าหีบไหนใช้ในการเก็บอะไรกันด้วยนี่ก็มีตะข่ายดักปลาแรงเบ็ดตกปลาที่เหลือก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกันละกันนะครับผมมองว่า5อย่างเนี่ยจำเป็นมากแต่บนรถน้ำอ่ะใช้แค่ตอนอยู่ในบ้านก็น่าจะโอเคแล้วที่เหลือก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้สเตมินาแทบไม่เหลือแล้วจะเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วนี่แต่ว่าถ้าหากขึ้นว่าเริ่มเหนื่อยเนี่ยเรายังแดดได้อยู่นะมันเหมือนกับว่าเป็นการเตือนว่าเอ้ยแกกำลังเหนื่อยอยู่นะรีบๆไปพักผ่อนอะไรกันแบบนี้นั่นเองนะครับโอ้แต่ยาแห้งด้วย ยาแห้งคือเอาไว้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นะครับก็ได้มาส่วนหนึ่งกันแล้วนะแล้วต้นไม้เหรอเดี๋ยวก่อนนะผมมองว่าเมล็ดต้นไม้เนี่ยเราปลูกได้เลยใช่ไหมผมได้ว่าจะปลูกได้เลยใช่ป่ะนี่ไงวางปลูกกันได้เลยนะครับผมเน่วางข้างๆกันก็ได้ด้วยเจ๋งเป้งเราก็ทำการเริ่มปลูกต้นไม้มาไปเลยกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน่าใช้เวลาสักพักใหญ่ในการเจริญเติบโตกันนะแล้วก็เดี๋ยวรอปล่อยเวลาดูไหมผมอยากรู้ว่าถ้าถึงเที่ยงคืนแล้วเกมมันจะเด้งเราเข้าบ้านไปเลยหรือเปล่าเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันเป็นสีแดงแฮะเวลามันเตือนแดงเฉยครับดูดิเวลาขึ้นมาเป็นเตือนสีแดงแล้วก็เตือนเป็น10นาทีอย่าฝืนอยู่เลย ผมว่าเราเข้านอนไปเลยจะดีกว่านะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเวลาเที่ยงคืนเนี่ยจะเริ่มแบบมีการเตือนแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยมันใกล้ได้เวลาจบวันกันแล้วนะโอ้ของป่าเพิ่มขึ้นอุ้ยพลังชีวิตบวก 3ด้วยสมณะบวก 3ว้าวแล้วก็ได้เมล็ดพืชเมล็ดพืชต้นไม้ลูกกวาดมานะครับเป็นไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มอันนี้ใช่ไหมโอเคได้สูตรค้ามาเพิ่มเติมกันด้วยแล้วก็ของป่านะครับนี่หอยแข็ง70เหรียญได้มา2อันใช่ไหมมีก้นหอยของจูโน่แล้วก็การตกปลาโอ้ปลาไหลเมื่อกี้ได้45เหรียญเหรอได้ทุนเยอะดีเหมือนกันนะได้เวลาไปซื้อมาได้เพิ่มโจโกวันเกิดด้วยเอาแล้วไม่มีของให้ โจโกชอบอะไรผมก็ยังไม่รู้กันเลยนะครับเห็นที่คงต้องไปหาคนเพิ่มเติมมาก่อนที่จะเล่นกันในครั้งต่อไปนะครับนี่ปลดล็อกสูตรครับด้วยปลดล็อกสูตรครับแล้วก็เอ๊ะ
อ๋อสตามิน่ารีไม่เต็มหรออ๋อสเตมินาผมรีไม่เต็มครับทุกคนตอนนี้สเตมินาอยู่ที่400กว่าจาก453อ๋อก็คือถ้าหากว่าเรานอนช้าเนี่ยสเตมินาก็จะฟื้นไม่เต็มโอเคจะจำเอาไว้กันละกันนะครับว่าให้นอนก่อนเที่ยงคืนเสมอไม่อย่างนั้นเนี่ยพลังงานเราจะไม่เต็มกันนะครับและตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บเกี่ยวกันในครั้งต่อไปกันละกันนะครับอุ้ยเล่นเพลินมากเลยนะเล่นเพลินมากๆดีเทลละเอียดก็เยอะบ้านเมืองก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็น่าจะใช้เวลาจำกันพอสมควรแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าไปทำภารกิจหาหุ่นไล่กาอีกอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลว่าหุ่นไล่กาเนี่ยหาจากไหนแต่ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่